ช่วงอาหารสร้างสุขกับฟาร์มเฮาส์อาหารสร้างสุขกับฟาร์มเฮาส์วันนี้เป็นเมนูอาหารเช้าแบบง่ายๆแซนด์วิชมะเขือเทศครีมชีสค่ะและที่ขาดไม่ได้คือขนมปังแซนด์วิชตัดขอบค่ะผสมครีมชีสกับวิปปิ้งครีมค่ะคนให้เป็นเนื้อเดียวกันค่ะใส่มะนาวลงค่ะเกลือค่ะพริกไทยค่ะและใบโหระพาสับค่ะคนให้เข้ากันค่ะหั่นมะเขือเทศเป็นแว่นเตรียมไว้ค่ะนำขนมปังทาด้วยครีมชีสลงให้ทั่วแผ่นค่ะจัดผักวางลงด้วยค่ะทับด้วยขนมปังอีกแผ่นนึงค่ะครีมชีสค่ะมะเขือเทศค่ะขนมปังแผ่นสุดท้ายทาด้วยครีมชีสเสร็จแล้วค่ะเมนูแซนด์วิชมะเขือเทศครีมชีสเพียงแค่นี้ก็สร้างสุขได้ทั้งครอบครัวแล้วค่ะติดตามสูตรได้ทาง Facebook ของมาดามตวงและฟาร์มเฮาส์ค่ะ